ัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาววิคตอรี่ไบค์นะก็ตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับบ้านกันฮะไปซิ่งกันมาเดี๋ยวเราก็ขี่ตามๆกันกลับบ้านนะครับดูข้างหน้านี่มีตัวแรงฮะดีมตัวแรงเดี๋ยวเราจะมาเทสแท็กชั่นคอนโทรลสักหน่อยสิขอลองหน่อยว่าแท็กชั่นยังดีอยู่ไหม1 2 3ปั๊บแท็กชั่นยังตัดอยู่นะครับก็โอเคถือว่าเยี่ยมนะเดี๋ยวดูคันข้างหน้าน้องแบงค์ไม่ทำอะไรของมันนะเอาแล้วล้อปัดแล้วผมล้อปัดเลยฮะยกล้อเฉยยกไม่ขึ้นนะครับล้อแม่งฟรีทิ้งเลยนะทำห้าวอีกแล้วครับคนนี้50คันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะเอาเรื่องคันหน้านี้ก็ MP 09นะครับขับมาด้วยกันท่านนี้เขามีสายซ้อนตลอดนะเอาเรื่องจริงๆนะครับโอ้โหเมื่อกี้ถ้าปัดแล้วล้มนี่ฮาเลยนะฮะดีที่รถมันยังไปได้อยู่นะเขาเรียกว่าเปิดหน้ายางแล้วกันนะไม่แปลกใจที่ยางหมดก่อนชาวบ้านครับเพราะขี่แบบนี้แหละนะเมื่อกี้ก็เทสแท็กชั่นนะครับรถก็แท็กชั่นปกตินะรถที่มีแท็กชั่นคอนโทรลก็เวลาเจอทรายเจอน้ำก็เวลาเปิดคันเร่งแรงๆก็จะตัดแบบนี้ฮะตัดแบบเมื่อกี้นะฮะก็จะมีไฟขึ้นด้วยนะก็ต้องเช็คระบบกันนิดนึงว่ามันยังปกติดีอยู่นะแท็กชั่นก็จะไปขึ้นตอนจังหวะเราเปิดเครื่องเร่งแรงๆเนาะบางทีแบบอยู่บนโค้งอะไรเงี้ยอยู่ในโค้งเออแล้วก็ถนนลื่นๆเวลามันตัดก็จะปลอดภัยนะรถก็จะไม่เสียอาการนะครับก็มีดีกว่าไม่มีนะฮะมีก็ยังได้ใช้นะแนะนำมาซื้อรถรุ่นใหม่ๆก็เดี๋ยวนี้ก็แทบจะมีแทบทุกรุ่นแล้วนะแนะนำว่าซื้อรถที่มันมีแท็กชั่นดีกว่านะเดี๋ยวนี้ก็มีเกือบทุกรุ่นแหละนะควิกคิปเตอร์นี่ก็สามารถซื้อติดได้เนาะเกือบทุกรุ่นแล้วแหละนะไม่ต้องมานั่งบีบคาดให้ปวดมือกันแล้วนะแต่ว่าแท็กชั่นของ MT 09ก็ยังไม่ถึงกับเนียนมากนะครับเหมือนรถที่มีระบบ IMU ต่างๆนะครับพวกที่มี IMU ก็จะคำนวณกันละเอียดกว่านะตัดได้เนียนกว่านะได้สมูทกว่านะMP 09ก็มี2ระดับนะฮะเขาบอกว่าถ้าแท็กชั่นโหมด1นะครับเกียร์1มันยังล้อลอยได้นะครับยังยกขึ้นอยู่นะมันจะตัดมันจะไม่ตัดตอนเกียร์1นะมันจะยกขึ้นอยู่แต่ว่าถ้าเราสับเกียร์2ปุ๊บรถก็จะดรอปลงทันทีเลยนะครับก็จะแท็กชั่นก็จะทำงานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแท็กชั่น2ก็ทำงานทุกระบบนะฮะก็คือถ้าล้อฟรีก็คือติดเลยนะทำงานเซนซิทีฟมากนะครอบประมาณนี้แล้วกันบางคนถาม1กับ2ต่างกันยังไงนะเอาอีกทีแล้วกัน1ก็แท็กชั่น1ก็ยังยกล้อขึ้นอยู่นะครับสำหรับเกียร์1เกียร์เดียวนะแต่เกียร์อื่นยกไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าแท็กชั่นมันตันนะครับแล้วก็อาจจะมีความเซนซิทีฟน้อยกว่าแท็กชั่น2นะครับเฮ้ยนี่มันไบค์เกอร์ดาราทัวริงนะครับน้องเควินนะสุดหล่อคนนี้ก็สายเดียวกับผมนะซื้อรถมาซื้อมาขายไปซื้อไปขายมาอยู่นี่แหละนะฮะก็คันข้างหน้านี่ก็มี S1000 นะฮะของวิลลี่ไทยแลนด์นะครับพี่เดย์ของเรานี่เองนะแล้วก็คันที่ล้อปัดเมื่อกี้ก็รถน้องแบงค์นะน้องแบงค์หลบมดนะของฟุกี้มีขี่รถนะแล้วก็มีเจมช่องเลสไลท์นะครับไปชาวแก๊งประจำตอนนี้เริ่มมืดแล้วล่ะช่วงก่อน
นี้ผมขี่แต่โหมด B นะเดี๋ยวนี้เริ่มขับเรียกว่าขยับมาขับสแตนดาร์ดละเดี๋ยวจะพักว่าจะไปขี่ B เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันแรงนะเดี๋ยวรอซื้อกันสะบัดนะเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะมาจัดกันสะบัดสักชุดหนึ่งนะเดือนนี้ตังหมดแล้วนะตรงนี้ก็น้ำมันก็ถูกลงไปกว่าช่วงก่อนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันควรจะถูกกว่านี้อีกนะประเทศไฟสูงหน่อยเมื่อกี้ไม่รู้ว่ารถเรายังมีไฟสูงอยู่ไหมเพราะว่าตั้งแต่ขายไปประมาณเดือนหนึ่งนะฮะมันก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรบ้างนะแต่ดูทรงแล้วเป็นรถจอดเฉยเลยกลับมานี่ฝุ่นเขอะเลยเนี่ยเขาขี่ไปประมาณแค่ 2-300 โลเองเนี่ยทริปเดียวเองทริป2ทริปเองเนี่ยเราจะลองบิดดูนะครับบายเอาเลื่อนนะมันแรงจริงเลยแป๊บเดียวก็180กว่าแล้วนะถนนมันโล่งๆนะจัดหน่อยก็ถือว่าแรงเช่นเดิมนะไม่ผิดหวังนะสำหรับ MT-09แยกกันกันนะครับผมเพื่อนบ๊ายบายแล้วไอ้ยาสุดหลอกเราไปนู่นแล้วขี่กันค่อนข้างเร็วนะเนี่ยแต่ว่าก็ถนนโล่งๆนะก็แยกกับเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็น่าจะปิดคลิปกันนะก็วันนี้ขออนุญาตปิดคลิปกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย